ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายๆจังหวัดเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆที่ตอนนี้เขาต้องการก็คือเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือเนี่ยมันมีหลายแบบ<ะ>แต่สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของเงินเยียวยา<ะ>ทางรัฐบาลก็เข้าใจายอยากจะให้เงินเยียวยาเนี่ยไปถึงมือประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ วันนี้ทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังซึ่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอโพนจังหวัดหนองคายนะครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัยได้มอบถุงยางชีพ800กว่าชุดให้กับผู้ประสบภัย67จังหวัดครับ โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งสำรวจพื้นที่เสียหายเพื่อจะได้เยียวยาโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการช่วยเหลือทางด้านการเงินซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีหน่วยงานรัฐอย่างทกศนะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสินเชื่อพิเศษสําหรับผู้ประสบภัยอันนี้ปลอดดอกเบี้ยเลยแล้วก็มีมาตรการพักชําระหนี้แก่เกษตรกรด้วย นอกจากนี้ก็มีแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยแบ่งเป็นหลายระดับด้วยกันนะครับมี10,000บาท70,000บาทแล้วก็2 3 0 0 0 0บาทอันนี้คือเฉพาะในส่วนของการซ่อมแซมตัวบ้านแต่ในส่วนของพื้นที่ทางการเกษตรที่เสียหายเนี่ยก็จะมีแยกอีกต่างหากนะอันนั้นก็ต้องไปสำรวจความเสียหายก่อนแต่รับปากว่าจะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ได้ตั้งเงินทดรองช่วยเหลือจังหวัดละ20ล้านบาทไว้แล้วถ้าไม่พอเนี่ยทางจังหวัดสามารถที่จะขอเพิ่มเข้ามาได้เป็น100ล้านบาทยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนนะฮะส่วนทางด้านรัฐมนตรีอีกท่านคุณมณพรเจริญศรีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมก็นําทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เร่งประสานหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาตามนโยบายของรัฐบาลรวมถึงได้มอบสิ่งของถุงกำลังใจจากกระทรวงคมนาคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ตำบลท่า,าเคาํอำเภอเมืองนครพนมซึ่งจุดนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำโขงที่ล้นตลิ่งท่วมทั้งบ้านเรือนทั้งนาข้าวนะครับแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งช่วยเหลือชดเชยความเสียหายให้เร็วที่สุดะ ขณะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอพลพ,พิสัยภายในวัดมณีโคตรนะครับที่ตำบลจุมพลอำเภอพลพ,พิสัยคณะสงฆ์อำเภอพลพ,พิสัยพร้อมด้วยพระสงฆ์วัดมณีโคตรเนี่ยก็ได้รับมอบข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของใช้จําเป็นนะครับสำหรับพระสงฆ์จากจังหวัดต่าง นำมามอบให้นะฮะจากการระดมรับบริจาคสิ่งของในพื้นที่ซึ่งเป็นสะพานบุญส่งต่อมายังพื้นที่ประสบภัยนอกจากตัวอาคารบ้านเรือนต่างๆโรงเรียนต่างๆที่ถูกน้ําท่วมแล้วนะครับก็ยังมีวัดนะฮะที่ถูกน้ําท่วมมากกว่า30แห่งตอนนี้ก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอโพนพิสัยขึ้นนะครับเพื่อเป็นศูนย์รับบริจาคนะครับแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับบรรดาผู้ประสบภัยนะครับ ส่วนทางด้านคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้ในายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับไปลงพื้นที่ให้กําลังใจและสํารวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยได้นําถุงยางชีพและน้ําดื่มมามอบให้725ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนแต่ในส่วนการเยียวยานั้นทางรัฐบาลก็เร่งสํารวจอยู่แล้วครับ